เอาอีกแล้วนะครับอีลอนมัสก์ออกมาบอกบุยใบนะครับเหรียญหนึ่งชื่อกีเมสคอยเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆไม่น่าเชื่อนะครับว่าเล่นข่าวมีมเนี่ยมันพาไปถึงเหรียญอื่นๆได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนีมูลนะครับมีเหรียญหนึ่งน่าสนใจมากเติบโตถึง 6,000% นะครับและ 6,000% นี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นกลยุทธ์นะครับการทำมีมของแมคโดนัลด์และอีลอนมัสก์แมคโดนัลด์นะครับได้เสนอให้กับอีลอนมัสก์ว่าถ้าป๋าแกเนี่ยรับนะข้อเสนอต่างๆได้นะครับโดยที่ป๋าแกก็เป็นคนเสนอนะครับว่าถ้าแมคโดนัลด์รับดอจคอยแล้วแกจะกินชุดแฮปปี้มิลเนี่ยผ่านทีวีถ่ายทอดสดเลยงั้นแมคโดนัลด์จะโด่งดังแน่นอนนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าอันเนี้ยกลับเป็นข่าวหลอกของทั้งสองฝ่ายเพราะว่าไอ้เรื่องของการรับชำระด้วยดอจคอยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่แมคโดนัลด์เนี่ยกำลังทำอยู่แต่ยังไม่ได้ตอบแต่ก็เป็นไปได้มากเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเบอร์เกอร์คิงเคยรับดอจคอยที่สาขาบราซิลนะครับแล้วก็เป็นทีมให้อาหารสุนัขถ้าเกิดใครเคยดูช่องของผมเนี่ยจะรู้ตรงนี้ปัญหาก็คือว่าทางแมคโดนัลด์นะครับต้องแข่งกับเบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์คิงรับแมคโดนัลด์ต้องรับแต่มันไม่น่าเชื่อว่ามันมีข่าวซ้อนข่าวและเป็นข่าวเล่นเหรียญมีมนะครับเหรียญตัวนี้ชื่อกีเมสคอยถ้าผมสะกดถูกนะครับถ้าผมสะกดถูกนะเหรียญตัวนี้ชื่อกีเมสคอยนะครับเหรียญนี้มีการซื้อขายใน Binance นะครับรูปลักษณะหน้าของเหรียญจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็เป็นรูปคล้ายๆตัวละครตัวหนึ่งของแมคโดนัลด์ก็โพสต์เล่นล้อเล่นกันไปนะครับเจ้าทั้งสองก็เข้าในเหรียญนี้จนทำให้เหรียญนี้เติบโตวันเดียวถึง 6,000% เพราะมันเป็นเหรียญมีมนี่นะครับแมคโดนัลด์กับอีลอนได้ตังค์กันไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับฉะนั้นผมบอกเลยว่าดอจคอยแมคโดนัลด์ต้องรับแน่นอนนะครับแต่แมคโดนัลด์มีลูกเล่นดีกว่าเบอร์เกอร์คิงเนาะเบอร์เกอร์คิงรับก็คือรับดื้อๆนะครับรับเหมือนไม่สนใจด้วยเอาไปเลยให้สาขาที่บราซิลไปเลยนะครับลองดูว่ามันจะสร้างชื่อหรือเปล่านะครับเบอร์เกอร์คิงดันไม่ได้เก่งการตลาดเท่ากับอีลอนนะนะครับแล้วอีลอนเลิกแมคโดนัลด์ด้วยนะครับเพราะแมคโดนัลด์เนี่ยเกรดดีกว่าอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ Burger King เนี่ยน่าจะสนใจสักหน่อยแต่เอาล่ะนะครับ McDonald's ก็ตลบหลังเลยนะครับ Elon Musk ก็ตลบหลังสำหรับการออกข่าวครั้งนี้กลับกลายเป็นเหรียญ Gmes Coin เติบโตถึง 6,000% ในวันเดียวแต่ปัญหาคือเหรียญ Gmes Coin นะครับเป็นเหรียญคล้ายๆ Safe Moon นะครับค่าธรรมเนียมนี่เยอะ 10% แล้วไอ้ 10% เนี้ยมันจะเอาไปให้ในระบบนิเวศนะครับไปพัฒนาหรือไปหมุนใช้ในระบบนิเวศนั่นแหละที่คนไม่ค่อยซื้อกันนะครับแต่แกเข้าไปปั่นแหละนะครับแล้วผมคิดว่าการปั่นครั้งเนี้ยทำให้คนน่ะเข้าไปปั่นเพิ่มนะครับว่าอีลอนเนี่ยจะมาเล่นเหรียญกีเมสคอยหรือเปล่าฉะนั้นผมต้องบอกงี้นะครับว่าเหรียญกีเมสคอยเป็นไพ่ใบหนึ่ง
ของทั้งสองนั่นเองสังเกตฮอกไกโดอินุนะครับอีลอนเกตไม่ใช่อีลอนเกตนะครับแล้วเหรียญอื่นๆนะครับอย่างโฟกี้ซันต้าหรือซันต้าโฟกี้เนี่ยแล้วมีเหรียญอะไรคามร็อกเก็ตที่อีลอนมัสก์เนี่ยเคยมาปั่นนะครับโตครั้งเดียวจบเลยฉะนั้นเหรียญกีเมสคอยผมขอบอกงี้นะครับว่าเหมือนเซฟมุนไปต่อไม่ได้ครับไปต่อไม่ได้นะครับแบบโตวันเดียวนะครับสูญหาย3หลักเนี้ยผมบอกประมาณนั้นนะครับแล้วใครชอบพวกเหรียญมีมพวกนี้นะครับปั่นแรงๆเนี่ยบาปั่นเนี่ยมาเลยครับแนะนำเลยมากับเหรียญหลักสูตรต้นน้ำด้วยกันนะครับเพราะว่าทางช่องของเรานะจะพยายามเล่นเก่งเหรียญพวกนี้อยู่นะครับก็ช่วยนักเรียนสำหรับใครที่รู้ตัวเองนะครับอยู่สถานะเป็นเมาแล้วต้องการจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนเนี่ยแนะนำเลยหลักสูตรนี้นะครับและผมก็ย้ำนะว่าใครเกียนคีย์บอร์ดนะครับผมขอสงวนสิทธิ์ไว้คือตัดออกไปเลยนะก็มาเรียนด้วยกันได้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นหลักสูตรอะไรมากนะครับอาจจะให้แนวคิดแล้วก็การอัปเดตตัวเหรียญพูดคุยกันทุกเดือนนะครับเป็นยังไงบ้างเหรียญไหนบ้างนะครับก็จะมาช่วยกันเพราะเราก็พยายามนะครับที่จะทำให้คอมมูนิตี้ของเราหนักแน่นมากขึ้นแล้วก็พอร์ตการลงทุนของนักเรียนเนี่ยขยายมากขึ้นโอเคประมาณนี้แหละนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สำคัญคือ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community แล้วเรามีกลุ่ม Dogecoin ด้วยนะครับกลุ่ม Dogecoin เนี่ยจะช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถติดตามข่าวสาร Elon Musk Dogecoin ได้ตลอดนะครับใครเป็น loyalty นะครับมีมของแกก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะเผื่อมันมีอะไรดีๆให้เราดูอีกทักเข้าไปที่เพจแล้วกันนะครับแล้วผมส่งลิงก์กับ QR code ให้ก่อนอื่นนะครับเราโฆษณาในแพลตฟอร์มนะครับอันหนึ่งที่เป็นการแจกเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็สามารถที่จะสะสมเหรียญพวกนี้เอาไปขายใน Binance ได้เพราะจดทะเบียนใน Binance นะครับชื่อ Penguin Stock ก็สามารถเข้าไปชมในแพลตฟอร์ม Penguin Stock ได้นะครับ Penguin ตัวนี้แล้วก็ไปดูวิดีโอครบกำหนดตามชั่วโมงตามเวลาของเขายังไงนะครับก็จะได้เหรียญนี้มาหรืออยากจะขุดเหรียญนี้นะครับในแพลตฟอร์มก็มีแล้วก็ข้อกำหนดของเขาเนี่ยถอนเมื่อไหร่เนี่ยก็ว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็เอาไปถอนในBinanceนะครับเอาไปขายมาเป็นเหรียญบาทนั่นเองนะครับฉะนั้นแพลตฟอร์มเนี่ยคล้ายๆกับTikTok เลยสามารถนะครับเข้าไปรับชมหรือเข้าไปดูได้นะครับช่วงนี้หากินลำบากนะครับจะขายของออนไลน์นะครับ YouTube หรือว่าเล่นในพ็อกติลำบากมากแต่ผมเน้นและย้ำอย่างเดียวนะครับว่าแพลตฟอร์มนี้ถ้าเกิดใครไม่มีทางออกหาสร้างรายได้สร้างรายได้ไม่ได้ลองดูครับลองดูแพลตฟอร์มนี้อยากรู้รายละเอียดทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้เข้ากลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปศึกษาด้วยกันโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่ได้เชิญชวนด้วยว่าคุณจะต้องเข้าไปทำธุรกิจอันนี้นะครับเพียงแต่เป็นข้อเสนอแล้วตัดสินใจเอาละกันว่าคุณจะเลือกหรือปรับความเสี่ยงทุกอย่างมีนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันสุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่าเหรียญ Dogecoin
จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ